สาวโรงงานนะครับเนี่ยเจอเขาเรียกว่าหนุ่มโรคจิตนะครับเป็นความไม่ปลอดภัยในชีวิตและก็ทรัพย์สินขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็เอื้อมมือเนี่ยมาจับก้นของเธอเธอนี่กรี๊ดด้วยความตกใจนะครับเนี่ยขอความช่วยเหลือนะฮะมีภาพนี้ให้ดูครับครับในเวลากลางคืนนะครับเนี่ย2 ทุ่มเศษวันที่5 กันยายนที่ผ่านมาหญิงสาวคนนี้เธอเดินอยู่ที่ริมถนนนะครับแล้วก็จู่ๆก็มีผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาใกล้เธอแล้วก็เอื้อมมือไปบีบก้นเธอหญิงสาวเธอก็ตกใจร้องกรี๊ดดังลั่นเลยนะครับก่อนที่จะรีบเดินจ้ำอ้าวไปที่ที่พักขอความช่วยเหลือนะครับจากชาวบ้านเนื่องจากว่าเธอก็ตกใจเหตุเกิดอยู่ในซอยสุพรรณตำบลปลวกแดงอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะครับนักข่าวก็ไปถามเธอนะครับชื่อนางสาวนานะนำสมมติก็แล้วกันนะครับอายุ31 ปีเธอเป็นสาวโรงงานนะครับผู้เสียหายก็พาผู้สื่อข่าวเนี่ยไปตรวจสอบเหตุบอกว่าเหตุเกิดบนบริเวณนี้หลังจากที่ลงจากรถรับส่งพนักงานขณะที่กำลังเดินเข้าซอยกลับห้องพักเนี่ยมีผู้ชายฮะขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะชำเลืองที่หลังก็ชะลอมาเรื่อยๆว่าอย่างนั้นสวมหมวกกันน็อกเต็มใบพอขี่มาใกล้ๆได้จังหวะนะครับก็เอื้อมมือมาบีบก้นเธอแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์นี่หลบหนีไปตอนนั้นเธอตกใจมากร้องกรี๊ดออกมาด้วยความตกใจและก็รีบเดินจ้ำอ้าวให้พ้นจากจุดเกิดเหตุเดี๋ยวฟังเสียงเธอผู้เสียหายหน่อยนะครับใส่ชะลอขับตามหลังมาค่ะแล้วก็ทำอันลวนลามค่ะก็คือใช้มือจับก้นพอจับเสร็จปุ๊บก็ร้องตะโกนขอความช่วยเหลือค่ะครับผมแต่ว่าโรคจิตที่ลวนลามก็ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะใจเย็นแล้วก็ค่อยๆขับมอเตอร์ไซค์ผ่านไปค่ะจิตใจทำด้วยอะไรคะพูดถึงอ่ะทำไมต้องมีนิสัยแบบสร้างความเดือดร้อนสร้างความหวาดระแวงในการใช้ชีวิตประจำวันนี่นะครับเธอก็บอกว่าอยู่แถบนี้มา2 ปีนะไม่เคยเจอนะเนี่ยเพิ่งเป็นครั้งแรกว่าอย่างนั้นเบื้องต้นก็ได้เตือนนะครับสาวโรงงานในระแวกเดียวกันให้ระวังหน่อยนะครับแล้วก็เธอก็เอาหลักฐานไปแจ้งความไว้ให้ตำรวจเนี่ยเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินการตามกฎหมายครับโอ้โหเนี่ยมาถึงนี่บีบเลยนะมันเป็นเวลากลางคืนด้วยนะฮะไฟก็มืดนะฮะอันตรายครับไม่รู้หื่นมาจากไหนนะ